ส่วนตอนนี้มาปิดท้ายเบรกนี้นะคะกันด้วยเรื่องน่าเป็นห่วงของหนุ่มตั้มวราวุธแต่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่แฟนคลับที่เป็นห่วงนะคะแต่ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยยังเอ่ยปากเตือนด้วยความเป็นห่วงเลยค่ะนักร้องหนุ่มสายหาตั้มวราวุธเห็นเป็นคนอารมณ์ดีขยันทำงานแบบนี้แต่ลึกๆแล้วก็มีสิ่งที่ทำให้คนในครอบครัวเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเป็นเพราะเจ้าตัวติดนิสัยเรื่องของการขับรถเร็วจนบางครั้งพ่อและแม่ต้องเอ่ยปากเตือนซึ่งที่ผ่านมาหนุ่มตั้มโดนใบสั่งส่งมาถึงที่บ้านแทบทุกเดือนงานนี้เจ้าตัวเลยเอ่ยปากสัญญาว่าจะพยายามปรับปรุงตัวในเรื่องของการขับรถเพราะไม่อยากให้ครอบครัวเป็นห่วงในทุกครั้งที่เขาจับพวงมาลัยค่ะมากมากที่สุดแหละขับรถเนี่ยเป็นห่วงมากสุดใช่ก็โทเวนี่ประจำมาในการส่งใบมาที่บ้านอะว่าแบบว่าเกินอะไรเงี้ยขาประจำตำรวจคงจำชื่อได้แล้วอะเขาต้องปรับปรุงตัวในการขับรถไหมปรับปรุงไหมบางทีมันเพลินนะเนาะมันเพลินกับบวกกับว่าเรารีบด้วยอะเรารู้สึกว่าเวลามันมีค่าไงเราก็จะทำแบบทุกอย่างให้มันแบบเร็วๆๆๆเพื่อจะไปถึงไวๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบดึกๆขับกลับบ้านรู้สึกว่าง่วงอยากนอนแล้วก็รีบขับให้ถึงบ้านเร็วๆเพื่อที่จะนอนอะไรอย่างเงี้ยด้วยลักษณะนิสัยผมก็คงจะทำยากด้วยเพราะว่าเป็นคนทำอะไรไวทุกอย่างมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวสมาธิสั้นอ่ะคือมันจะต้องเร็วไปซะทุกอย่างอ่ะก็ตรงนี้ก็คงจะตั้งสติดีๆกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะแบบทำนั่งสมาธิลองดูว่าแบบอยู่กับตัวเองเยอะๆเพราะว่าสมาธิสั้นส่วนเรื่องของงานในปีนี้นะคะหนุ่มตั้มเผยว่ายังมีผลงานเพลงละครและงานพิธีกรรวมถึงงานอีเวนต์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ติดต่อจองคิวยาวเป็นหางว่าวเลยแหละค่ะตอนนี้เราพักกันแป๊บเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า